กับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราบ้างแซ่บๆปั่นใหม่ๆสดๆเลยครับสวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินนี่เลยครับผมหมึกลวกนะครับน้ำปลาจะเรียกว่าเมนูอะไรเดียวหมึกลวกคลุกน้ำปลาละกันนะครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราด้วยอยู่ตรงนี้นะครับและแน่นอนครับวันนี้เรามีนี่เลยครับทุกคนของแก้เผ็ดของเรานะครับทูฟู่เต้าหู้เส้นอบกรอบนะครับมี2รสมีรสต้มยำแล้วก็มีรสสาหร่ายนะครับคือมันดีมากเลยนะอันนี้กี้อยากแนะนำเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพเพราะว่ามันไม่ได้เอาไปทอดน้ำมันนะครับมันใช้วิธีการฟรีซได้คือพวกรูปร่างรสชาติต่างๆเนี่ยของเขายังคงเดิมครับแล้วก็คุณค่าทางอาหารก็ยังคงอยู่นะครับคือมันดีมากๆเพราะว่าเนี่ยแหละมันไม่ใช้น้ำมันนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่มันไขมันน้อยนะครับแล้วก็โปรตีนสูงแล้วก็ยังได้ไฟเบอร์ด้วยนะครับจากตัวเต้าหู้นะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปกินถือว่าเป็นการรองท้องไปด้วยนะครับเราเริ่มจากรสสาหร่ายก่อนนะทุกคนได้กลิ่นความหอมของสาหร่ายขึ้นมาแบบเต็มๆเลยนะครับนี่เต้าหู้เส้นอบกรอบเอาไว้กินเล่นนี่เพลินๆเลยนะครับอร่อยเอาไว้กินแก้เผ็ดครับเพราะว่าวันนี้เราแบบว่าพริกร้อยเม็ดอ่ะแต่ในนี้อาจจะเหมือนยังไม่เห็นเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครได้ดูเนี่ยต้นคลิปก็คือว่าเป็นการเอาพริกร้อยเม็ดลงไปตำจนเมื่อยมือทุกคนกลิ่นความเป็นแบบเครื่องเทศนี่คือตีขึ้นมาเลยอันนี้อร่อยมันแซ่บนี่ครับกลิ่นสมุนไพรชัดมากหอมมากไปวางนี่เดี๋ยวเราไว้กินกับแก้มกินกับแก้มกินแก้เผ็ด มาเลยครับทุกคนวันนี้นะครับแบบว่าจวดมากทีแรกจะเอาไปย่างทุกคนแต่กลัวมันหดเหมือนคราวที่แล้วอะครับที่เรากินหมึกสายกันไปก็เลยว่าถ้างั้นลงเอาไปลวกนี่นะครับผมไม่ใช่หมึกสดนะลวกแล้วครับมาครับเรื่องดีมากวันนี้มีราดิชมากินด้วยครับLettuce อร่อยแซ่บมากน้ำตำเราแทบจะหายไปเลยอะเพราะว่ามีแต่พริกกินคู่ก็ได้เวลากินของแซ่บๆอย่างเงี้ยมันต้องมีของแบบตัดความเผ็ดหน่อยนะปกติเรากินส้มตำเราก็จะกินกับอะไรนะแคบหมูใช่ไหมครับอันนี้เราก็ใช้แบบว่าทดแทนกันได้
ีมากเลยอ่ะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราบ้างแซ่บๆปั่นใหม่ๆสดๆเลยครับจริงๆอ่ะกะจะกินแค่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่กลัวทุกคนเบื่อรสชาติก็เลยบอกว่าหาลองแบบใหม่มากินกันบ้างดีกว่าอุ้ยทุกคนเนื้อมันแบบว่าขาวใหญ่มากอ่ะสองตัวนี้คือเกือบโลอ่ะว้าวดูสิครับความขาวของเนื้อมันความฉ่ำอันนี้ลวกแล้วนะครับผมอุ้ยใหญ่ไปอ่ะไม่ไหว อ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนดีกว่า มาทุกคนหมึกหวานมากสดมากที่สุดอุ้ยเผ็ดหยุดกินปุ๊บเผ็ดเลยครับหมึกนุ่มมากกินมาตั้งนานยังไม่ถึงครึ่งตัวเลยเผ็ดมากเลยครับทุกคนต้องเอาขนมมากินตัดหน่อยช่วยดับเผ็ดได้เป็นอย่างดีคิดว่าไปกินคู่กับพวกก๋วยเตี๋ยวก็น่าจะอร่อยนะเหมือนมีกรอบอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นเส้นเต้าหู้มันก็จะดีต่อสุขภาพด้วยนะครับใครอยากกินนะเดี๋ยวพี่บอกวิธีการสั่งซื้อนะครับจิฟฟี่ท็อปบูธ 7-Eleven แล้วก็ยังมีช่องทางจัดจำหน่ายทาง Shopee แล้วก็ Lazada นะครับชื่อว่า Fruit King นะครับไปสั่งซื้อกันได้นะครับมีหลากหลายช่องทางนะครับง่ายๆขาวๆใสๆอันนี้เขาเป็นแม่ค้าบอกว่าเป็นหมึกอวนลอยนะครับน่าจะใช่อวนลอยป่ะเขาเรียกเหมือนหมึกที่มันมาติดอวนนะครับไม่ใช่หมึกเลี้ยงเป็นหมึกทะเลหมึกก็ไม่มีหมึกเลี้ยงอยู่แล้วนี่เป็นหมึกทะเลหมดอยู่แล้วหมึกเด้งดีมากมองดูในกล้องนี่เหมือนหมึกสดเลยเนาะลวกแล้วนะครับเมื่อกี้กินน้ำจิ้มไปยังไม่เป็นไรเติมได้มาแล้วครับทุกคนเมื่อกี้กี้ขออนุญาตไปหั่นปลาหมึกมันจะได้กินง่ายๆนะครับจะได้แบบไม่จวดๆทีเดียวไปเลยไม่ต้องแบบมาเสียเวลาหั่น
เด้งแว่นตาสวัสดีจ้าปากก็มีอยู่แค่นี้เนาะแต่อยากกินแต่ของชิ้นใหญ่ๆทุกคนก็อยากกินของใหญ่ใช่ไหมล่ะกรุบกรอบดีมากกินกับอะไรก็ไม่สู้กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดวงใหญ่เท่าแก้วแปลว่าตัวมันต้องใหญ่มากกินข้าวด้วยกันนะครับทุกคนเอาไงดีถ้าหมึกตัวเล็กจะมีความกรอบเด้งมากกว่าแต่ยังหมึกตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบว่านุ่มๆอะครับทุกคนอิ่มเนาะทนอะไรครับแต่ว่ากินของเผ็ดๆแบบนี้นะครับสามารถตัดได้นะครับด้วยขนมที่ดีต่อสุขภาพนะครับยังไงไปลองดูกันได้เนาะขนมทูฟู่นะครับเต้าหู้เส้นอบกรอบมี2รสรสสาหร่ายแล้วก็รสต้มยำนะครับดีต่อสุขภาพเนาะทุกคนนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบฟรีสไดล์แล้วก็โปรตีนสูงไขมันต่ำแล้วก็ยังมีใยอาหารด้วยดีต่อสุขภาพนะครับยังไงไปหาทานกันได้นะครับอย่างที่กี้ได้บอกไปเลยว่าช่องทางในการสั่งนะครับก็มีดังต่อไปนี้เลยนะครับผมตึ้งตึ้งตึ้งขึ้นมานะครับไปหาสั่งกินกันได้นะครับพี่เข้าใจดีส่งมาให้เรากินแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนนะทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมลาไปเพียงเท่านี้นะครับยังต้องการกำลังใจไปกันต่อนะทุกคนนะครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับไปสั่งกินกันได้นะขนมที่ดีต่อสุขภาพนะครับบ๊ายบาย